เผยโฉมหน้าเศรษฐีคนที่3ไม่มีเลขที่ชอบเลยถูก12ล้านบาทสาวเสิร์ฟมหาเฮงหาเลขทะเบียนรถหวยออกแทบช็อกไม่มีเลขที่ชอบเลยถูก12ล้านบาทสาวเสิร์ฟมหาเฮงหาเลขทะเบียนรถแต่คนขายบอกว่าไม่มีจึงหยิบเลขอื่นให้แทนหวยออกแทบช็อกยันยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมวันที่17มีนาคมผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีผู้โชคดีถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1หมายเลข503446งวดประจำวันที่16มีนาคมจำนวน2ใบได้รับเงินรางวัล12ล้านบาทซึ่งเป็นชาวบ้านสาแพะหมู่ที่3ตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางจากการสอบถามทราบว่าผู้โชคดีรายดังกล่าวชื่อนางรัตดาอายุ50ปีอาชีพพนักงานเสิร์ฟที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางโดยเปิดเผยว่าก่อนวันหวยออกมีแม่ค้าเร่มาขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ร้านจึงได้หาซื้อเลขหมายเลขทะเบียนรถแต่คนขายบอกว่าไม่มีจึงหยิบสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย446จำนวน1ชุด2ใบหลังประกาศผลรางวัลนำมาตรวจดูพบว่าถูกรางวัลที่1จากนั้นเพื่อนบ้านและเพื่อนที่ทำงานรู้ข่าวก็ต่างมาแสดงความยินดีโดยเงินที่ได้จะนำไปใช้หนี้ส่วนที่เหลือก็จะเก็บเอาไว้และยังคงทำงานที่เดิมต่อไปสำหรับผู้โชคดีรายนี้นับเป็นรายที่3ในรอบเดือนมีนาคมนี้ที่ถูกรางวัลที่1โดยงวดวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาชาวบ้านหลิ่งก้านตำบลหนองลมอำเภอห้างฉัดถูกรางวัลที่1หมายเลข875938จำนวน4ใบได้รับเงินรางวัล24ล้านบาทอีกรายชาวบ้านเดียวกันถูกรางวัลที่1จำนวน1ใบได้รับเงินรางวัล6ล้านบาทรวมเงินรางวัลกว่า30ล้านบาทและนางรัตดาถูกรางวัลที่1ในวันที่16มีนาคมหมายเลข503446จำนวน2ใบได้รับเงินรางวัลกว่า12ล้านบาทอย่างไรก็ตามทางทีมงานต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทางกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ